สวัสดีค่ะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะคลิปนี้พี่แอนนี่มาตามคำขอนะคะสำหรับคนที่ขอบราวนี่นะคะหน้ากรอบแต่ข้างในเนี่ยหนึบหนับนะคะก็นี่เลยนะคะตามสไตล์พี่แอนนี่ส่วนผสมก็จะมีตามนี้ค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็นำน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายกับน้ำตาลสายแดงเนี่ยผสมเข้าด้วยกันแล้วเราจะนำไปปั่นนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยละเอียดขึ้นมาแล้วก็แล้วไปคนนะคะมันจะได้ละลายดีนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาใช้เนยจืดนะคะอันนี้อุณหภูมิห้องนะคะใส่น้ำตาลทั้งหมดลงไปแล้วเราก็จะตีด้วยเครื่องนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะปาดขอบนะคะทีนี้ก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือนำไข่ไก่3ฟองนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะใส่รวมกันแล้วเราก็จะตีด้วยเครื่องนะคะอีกสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะBecause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, ขั้นตอนต่อมาเราจะนำดาร์กช็อกโกแลตละลายนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้นำไปเวฟในไมโครเวฟนะคะ30วิถึง1นาทีนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ดาร์กช็อกโกแลตละลายเนี่ยคือเราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะก็ใส่ลงไปนะคะทีนี้ก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วก็อย่าลืมปาดตรงขอบด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำแป้งผงฟูนะคะร่อนลงไปนะคะพอร่อนหมดแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะทีนี้ก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก็ตะล่อมจากล่างขึ้นบนนะคะเวลาเราอบขนมตัวขนมจะได้ไม่ยุบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เทใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะอันนี้พี่แอนนี่ก็รองด้วยกระดาษไขแล้วก็คือทาเนยข้างล่างก่อนแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะคะทีนี้เราก็จะเกลี่ยให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปอบที่180องศานะคะไฟบนนะคะก็35นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคืออันนี้ยังไม่เย็นดีนะคะอุ่นๆแต่ว่าคือลูกชายอยากกินมากไอ้ที่แบ่งๆหายนี่คือมีคนขโมยไปนะคะเห็นสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่าไข่Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. คือถ้าเกิดว่าอยากตัดสวยๆนะคะพี่แอนนี่แนะนำปล่อยให้เย็นสนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้สัก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ออกมาตัดจะตัดได้เป็นชิ้นที่สวยกว่านะคะแต่นี่พี่แอนนี่คือคนที่บ้านเขาอยากกินแอนนี่ตัดตอนที่ยังอุ่นๆอยู่มันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ